สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมโอกามิเจนะครับก็มาอยู่กับเกม Final Fantasy Tactics ก่อนเดิม EP นี้แล้วเราก็ไปต่อที่เมืองฐานหินโกแลนด์แล้วก็ได้ไปช่วยมังกรศักดิ์สิทธิ์เลอิสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนจบเกมก็ได้มังกรศักดิ์สิทธิ์เลอิสกับเบียววูฟมาเป็นพวกของเรานั่นเองนะครับทำไมถึงเป็น YouTube เพราะว่าเกิดปัญหากับวิดีโอตอนที่กลับไปเมืองกองนิดหน่อยนะครับผมไม่นิดหน่อยละมากเลยนะซึ่งมันทำให้เราเซฟแล้วไม่สามารถกลับคืนไปได้นะครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราจบภารกิจจากเมืองฐานหินโกแลนด์แล้วก็มาที่เมืองเครื่องยนต์กองกันเลยนะก็พูดถึงเจ้าก้อนเหล็กนี้นะครับว่ามันจะใช้กับหินศักดิ์สิทธิ์ได้หรือเปล่านะมอสซาริโอถามแลมซาลองเอาใส่ดูแล้วนะครับเฮ้ยมันเคลื่อนไหวด้วยล่ะนี่เลยนะกลายเป็นหุ่นเลยเสียงอาจจะดังนิดหน่อยนะครับปรับลดสุดๆละไม่มันเป็นไปได้ยังไงน่ะระบบติดตั้งเรียบร้อยมันพูดได้ด้วยแฮะก็เจ้าหุ่นยนต์นี่ก็ประมาณว่าอยากให้แลมซ่าสั่งงานนั่นเองนะเอาละงั้นเต้นละกันมันน่าจะมีคำสั่งที่ดีกว่านี้นะมาก็เต้นเลยนะครับเฮ้ยเขาเต้นด้วยล่ะจะสงสัยว่าเจ้านี่มันจะแข็งแกร่งจริงๆหรือเนี่ยฉันแข็งแกร่งนะท่านเอาละงั้นก็กำจัดมุสตาริโอซะมันน่าจะมีคำสั่งที่ดีกว่านี้นะเรียบร้อยครับมอสตาริโอช่วยด้วยเอาขนนกฟีนิกซ์มาขนนกฟีนิกซ์อยู่ที่ไหนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ได้เจ้าเบอร์เกอร์หมายเลข8มานั่นเองนะก็ต้องขอบคุณวิดีโอของคุณเบรสฮัตกินส์ด้วยนะครับผมถ้าไม่มีนี่แย่เลยนะเราก็จะไปต่อกันที่ปราสาทเซทเนียนะครับนี่เลยสงสัยจะมีฉากมาอีกแล้วพ่อไอ้เจ้านี่มันอะไรเนี่ยฉันสร้างมันมาจากสิ่งที่ฉันค้นพบที่ดิฟหมายเลข83น่ะแต่ว่ามันดูแล้วมันก็เหมือนกับโลกสวรรค์เลยนะตอนนี้มันก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นแล้วนะฉันทายว่ามันน่าจะใช้งานได้ล่ะเหมือนจะมีปฏิกิริยากับหินศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วนะครับเมื่อกี้นั้นมันอะไรเนี่ยมันตอบสนองกับหินศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วล่ะอะไรเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ของแคนเซิลด้วยล่ะหินศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วล่ะนะนายต้องการให้พวกเราค้นหาหินศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเหรอได้เลยดูไปก็น่าสนใจนะครับว่าถ้ามันได้หินศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะเป็นยังไงนะถ้าเจอมอนสเตอร์ก็จะเป็นวิดีโอสปีดเลยละกันนะครับจะพยายามจบเกมให้เร็วที่สุดนั่นเองไปเลยมาแห่งการแลกเปลี่ยนดอทเธอร์เอาละเมืองฐานหินโกแลนด
เราก็จะไปต่อกันนี่เลยเมืองเลสเซียก่อนแล้วก็จะอ้อมไปนะครับเนินกองไปแล้วดงกุล่าพาสนั่นไงก็จะไปต่อกันเลยนะไปทางเมืองอิสระเบอร์เวเนียก่อนแล้วก็ผ่านแม่น้ำฟายนาดไปนะครับที่เซทาเนียกันเลยเจอมอนสเตอร์อีกแล้วนะเอาละเราก็จะไปต่อกันที่ปราสาทเซทาเนียกันแล้วนะครับโดยที่เราจะต้องเข้าไปอ่านเรื่องราวของเคิร์สไอแลนด์ในเวสกานะครับอันนี้เลยนะอ่านแล้วนะโอเคแล้วเราก็จะไปที่นี่เลยครับมันจะมีเควสออกมาให้ไม่ใช่เควสสิมันจะเป็นวิหารในเวสกานะครับผมเอาละไปลุยกันเลยโอเคแบบนี มีมังกรมีมังกร3หัวด้วยนะไม่เคยเห็นนะครับไอ้เจ้านี่เวิร์กเกอร์หมายเลข7มันบอกว่านี่เป็นการเตือนนี่เป็นการเตือนนี่เป็นการเตือนพลเรือนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับที่นี่นายมีเวลา30วิที่จะออกไปจากที่นี่นี่ไม่ใช่การทดสอบ30 29 28 27 26 25 24 23 22ระบบผิดพลาด3 2 1 Genocide Mode นักวิจัยอพยพเพื่อหาที่อยู่อาศัยโดยทันทีในเครื่องเออร์เลอร์ซะงั้นเลยมีแสงเหมือนหินศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้า
จัดการเจ้าเบอร์เกอร์หมายเลข7ก่อนนะครับสงสัยถ้าจัดการเจ้านี่แล้วก็สามารถจบเกมได้เลยมั้งเลือด600เองนะไอ้นี่มี3หัวก่อนนะครับดูก่อนนะไม่เคยเห็นนะอ๋อไฮดรานั่นเองเห็นการโจมตีเป็นอะไรนะทริปเปิลแอคแท็กนะครับน่าจะโจมตีได้3ครั้งเลยล่ะเดทได้ไหมไม่ได้นะเอาล่ะไลนิ่งสเต็ปเหมือนเดิมเจ้านกนี่ลงมาทำอะไรอย่านะเอ้ยโอ้โหแย่ แล้วนะครับคอมโบโฮลี่ของแรมซ่าถูกปิดผนึกแล้วเจ้านี่ก็เป็นไปด้วยอีกคนหนึ่งนะลุงงี้เอาแรมซ่าไว้ตรงกลางดีกว่าโอเลนดูอีกยังนะโอเลนดูยังไม่เป็นไรมาแล้วเจ้าเบอร์เกอร์โจมตีใส่ฮานัทแล้วโอ้โหตายเลยส่วนไฮดราก็ตีเววูฟนะครับไม่เข้านึกว่าจะโจมตี3ครั้งนะโถเอ้ยแต่จะทำยังไงล่ะเนี่ยเราให้เจ้านี่โจมตีไม่ได้ก่อนละกันเจ้านี่มันเดินตา3เจ้านี่เดินตา4โอ้โหยเจ้าเวิร์กเกอร์นี่ก็อึดมากเลยเอาไปเจ้านั่นหนีไปแล้วนะครับดีนะครับที่มันไปหาเบลวูฟแล้วไปนะเราสามารถน่าจะฆ่ามันได้อยู่นะครับเจ้าเวิร์กเกอร์เอ้ามีอีกตัวเหรอดีนะครับที่โจมตีปกติถ้าโจมตีทำให้กลายเป็นหินเหมือนเมื่อกี้นี่แย่เลยนะจะเวิร์กเกอร์เดินแล้วครับไม่ขนามือเอเรนดูหรอกแน่จะว่าไปก็เกือบตายนะเอเรนดูเหมือนจะหนีไปแล้วนะครับส่วนไฮดราก็ยังโจมตีเบลวูฟอยู่เอาละเราคงน่าจะได้สังหารมันละก็ใส่ดุนแอคไปก่อนละกันนะครับไม่ให้มอนสเตอร์โจมตีเราเอาละสังหารเจ้าเวิร์กเกอร์ซะดูดเลือดคืนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าจัดการมันได้แล้วเกมยังไม่จบเรียบร้อยนะน่าจะจบแล้วยังไม่สามารถชาร์จพลังได้ซิสเต็มดาวกำลังเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโอ้โหคิดจะต่อวงจรอีกนะเรียบร้อยนะครับเหมือนจะกลายเป็นหินศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือเปล่าโอ้โหช็อตนี้มันหลบเข้าไปข้างในไม่เห็นนะครับว่าไม่เห็นมันกลายเป็นหินศักดิ์สิทธิ์อะมันยังไม่ตายนะครับเลือดมันเหลือหนึ่งมันกำลังเชื่อมต่อวงจรอ
โอเคตาโอเรนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาแล้วนะดูดเลือดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเออตายไหมคราวนี้ตายเรียบร้อยแล้วนะใจหายใจคว่ำหมดเลยนะครับผมปะโถโหมดทำลายตัวเองเริ่มนับถอยหลังก่อนทำลายตัวเองนับยังเออร์เลอร์อีกนะครับช็อตนี้เสียดายมากนะครับไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์แล้วว่าเป็นน่าจะเป็นสีชมพูนะครับนั่นไงได้ยินเสียงก๊อกก๊อกด้วยโอเคนะจบไปด้วยดีเอาละครับต่อสู้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะลองกลับไปที่ปราสาทเซทเนียกันก่อนดีกว่าไม่มีทางนี่เป็นมังกรนะหลักฐานนี่มันก็ชัดเจนแล้วนะถ้าฉันใช้หินราศีแคนเซอร์นี่แล้วก็มันจะต้องเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนเอาละไม่ต้องเป็นห่วงไปลองนะลองเถอะเหมือนจะให้มังกรเลยิสลองใช้หินศักดิ์สิทธิ์นะครับนั่นไงระเบิดเหมือนกับสู้กับเจ้าหุ่นหมายเลข7เมื่อกี้เลยนะเฮ้ยกลายเป็นหญิงสาวออกมาแล้วนะครับเลอิสนี่เธอจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหเบลวูฟฉันคิดถึงนายมากเลยนะเลอิสฉันรักเธอนะกลายเป็นสาวสวยไปแล้วนะครับเข้าร่วมปาร์ตี้เลยโอ้สุดยอดเลยนะเอาแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนละกันนะครับ EP หน้าเราจะต้องเอาหินแคนเซิลกลับไปที่เมืองเครื่องยนต์กองนะครับเพื่อเอาไปใส่ไอ้เครื่องโลกสวรรค์นั่นเองนะจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปอัพสกิลก่อนละกันเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายครับโอ้โหใครออกมาเนี่ยเฮ้ยเจ้าคลาวใน Final Fantasy ภาค 7มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ย